อยู่ในพระธรรมสองตอนนะครับตอนแรกพระธรรมกันดารวิถีบทที่29ข้อที่1และตอนที่สองพระธรรมเลวินิติบทที่23ข้อที่23ถึง35านะครับกันดารวิถีบทที่19ข้อที่1แต่ดังนี้ว่าในวันที่1เดือนที่เจเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์เจ้าอย่าทํางานหนักเป็นวันให้เจ้าทั้งหลายเป่าแต่พระธรรมเลวินิติบทที่23ข้อ23ถึง25แต่ดังนี้ว่า พระเจ้าตรัสก,กับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าในวันที่หนึ่งของเดือนที่7เจ้าทั้งหลายจงถือเป็นวันหยุดพักสงบวันหนึ่งเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ระลึกด้วยเสียงแตรเจ้าอย่าทำงานหนักและเจ้าจงนำเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าต่อไปเป็นการเผอชนะในหัวข้อเสียงปลุกจากพระเจ้าขอเลนเชนศานสารตราจารย์ปฐมพอกับ เมื่อเช้าอาโลอาโหลอโลโหลอลโหลเมื่อเช้านะผมได้อธิบายนะขยายความเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของสงครามนะครับสี่ครั้งของอิสราเอล นะครับแล้วก็โยงมาแล้วก็บอกพี่น้องว่าวันนี้จะเทศนาในเรื่องของเทศกาลนะครับคำว่าเทศกาลนั้นอาจจะแปลได้อีกอย่างว่าประเพณีนะครับวันนี้เทศนาในเกี่ยวข้องกับเทศกาลหรือประเพณีของอิสราเอลนะครับเทศกาลหรือประเพณีของอิสราเอลนั้นได้พระเจ้าได้ซ่อนบางอย่างพระเจ้าได้ซ่อนบางอย่างไวนะเพื่อเราจะมีโอกาสได้เข้าใจเพื่อมีโอกาส พระเจ้าจะได้เปิดเผยนะแก่ชีวิตของเราผ่านวัฒธ,ธรรมประเพณีหรือเทศการเหล่านี้นะครับและก็พระธรรมสุภาษิตบทที่25ข้อ2ได้กล่าวกับเราว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์คือการค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏ ดันั้นวันนี้เราจะค้นดูสิ่งยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งซ่อนอยู่ซึ่งพระเจ้าปรารถนาจะเปิดเผยกับเราผ่านเทศกาลของคนยิวเราที่ฐานด้วยกันก่อนพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งพระองค์เจ้าเราทั้งหลายรักพระองค์เพราะไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่าที่พระองค์ได้ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์เจ้าความรักของเราข้าแต่พระเจ้าอาจจะไม่มากข้าแต่พระเจ้าเท่ากับความรักของพระองค์ ระองเจ้าขาเราได้ตอบสนองต่อสิ่งที่โะรงได้ทรงกระทําแก่เราข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณโปรงสำหรับความรักยิ่งใหญ่ความรักที่ไม่ยั้งหยุดความรักที่ยังเป็นของใหม่ทุกๆเวลาเช้าสําหรับชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายโะรงเจ้าข้าขอบคุณโะรงในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของระรงเปิดเผยความจริงจากถ้อยคําของโะรงข้าแต่พระเจ้าเพื่อเราจะเข้าใจอย่างกระจางแจ้งเราจะสามารถโะรงเจ้าขาได้รับการ พระองจกระเสริมสร้างในชีวิตของทั้งหลายให้จำนวนขึ้นในความเชื่อในโรรองเราขอบคุณโปร่งในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนเทศกาลที่จะเทศนานี้เรียกเทศกาลเป่าเสียงแตรนะครับเทศกาลเป่าเสียงแตรซึ่งผู้นําได้อ่านไปแล้วนะครับหรือเราใช้อีกคํานึงว่าเทศกาลนี้เรียกเทศกาลโรชชาโรชฮาชานาะ เทศกาลนี้นเทศกาลเปล่าเสียงแตรนี้นคนยิวเรียกเทศกาลโรชชาฮาชานาแม่ออกเสียงยากจังเลยซึ่งแปลว่าต้นปีนเทศกาลต้นปีหรือเทศกาลปีใหม่ซึ่งจริงๆตรงกับเดือนที่7ของปฏิทินทางศาสนาของอิสราเอลสัญลักษณ์ของเทศกาลนี้ก็คือแอปเปิลกับน้ำผึ้ง เขาจะกินแอปเปิลกับน้ำผึ้งในช่วงเทศกาลนี้หลังเทศกาลเป่าเสียงแตรแล้วก็จะเป็นวันลบมนทินบาปห่างกัน10วันนะครับพอเทศกาลเป่าเสียงแตรเริ่มขึ้นนะเริ่มขึ้นก่อนนะวันที่1 9นะของเดือนที่6นะครับและหลังจากนั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็จะเป็นเริ่มเทศกาลเป่าเสียงแตรหลังจากนั้น10วันนะสิวันจะเป็นวันลบมนทินบาป หลังจากวันลบมนทินบาปแล้วก็จะไปสู่เทศกาลสุดท้ายของอิสราเอลก็คือเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลอยู่เพิงหรือใช้คําว่าคนยิวใช้คําว่าสุขคตนะเทศกาลสุขคตซึ่งแปลว่าเพิงหรือพลับลาสิ่งที่ติดพี่น้องว้เมื่อเชา้าที่บอกว่าผมจะอธิบายคํานึงซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับเทศกาลที่สองที่คนยิวเรียกว่าวันลบมนทินบาปซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากเทศกาลเป่าแตรนั้นคนยิวใช้คํานี้ว่าวันยมคิปปู วันยมคิปปูวันยมคิปปูมีเรื่องอะไรหรือมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นณนะเวลานั้นเราต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1948นะครับปี1948เนี่ยเป็นวันที่อิสราเอลนะจากทั่วโลกหลังจากที่อิสราเอลนั้นสิ้นชาตินะละถูกตีแตกจากกองทัพนะของศัตรูนั้นในปีคศ70นะครับอิสราเอลนั้นก,กระจายไปทั่วโลกไปอยู่หลายที่หลายแหง่งนะไปอยู่ในรัสเซียไปอยู่ที่ทั่วโลกของประเทศ แต่พระเจ้าทรงมีน้ําพระทยัยอันดีเลิศและพระเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าวันหนึ่งพระองค์จะนําพวกเขากลับมายังชนชาติของพระเจ้าหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนซึ่งพระเจ้าใช้ไม้เรียวครั้งสุดท้ายในการที่จะสอนบทเรียนแก่ชีวิตของเขาปี1948หลังจากที่อิสราเอลเนี่ยหายไปจากแผนที่โลกเลยนะครับไม่มีแผนที่โลกอิสราเอลไม่มีบนแผนที่โลกปี1948 วันที่14เดือนพฤษจิกาเดือนพฤษภาคมปี1948อิสราเอลนั้นกลับมานะครับสาชาชาติให้อิสราเอลนั้นกลับมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยกลับมาปรากฏว่าเมื่อกลับมาในวันที่14พฤษภาเนี่ยพอร,รุ่งเช้าวันอีกวันหนึ่งวันที่15พฤษภานั้นอิสราเอลทาสงครามทันทีเลยพี่น้องคิดดูนะเป็นสงครามขั้งแรกของอิสราเอลเรียกสงครามปาเลสไตน์นะครับรบ กับชาติอาหรับในเวลานั้นนะห้าถึงหกชาติอิสราเอลได้ชัยชนะหลังจากนัน้นนะผ่านไปอีกนะไม่กี่ปีก็มีสงครามครั้งที่สองเรียกสงครามวิกฤตครองสุเอตนะครับวิกฤตครองสุเอตนั้นกรบนะกับชาติอาหรับอีกอิสราเอลก็ได้ชัยชนะหลังนั้นผ่านไปอีกอิสราเอลก็รบสงครามครั้งที่สามเชื่อว่าหลายคนจะคุ้นเคยกับสงครามครั้งนี้เขาเรียกว่าสงครามหกวัน ครับสงคราม6วันคือ3วันแรกอิสราเอลยังไม่ได้ตั้งตัวเลยนะศัตรูบุกนะจนถึงเข้าไปจะประชิดเยรูซาเลม็มแต่อิสราเอลนั้นพอตั้งหลักแล้วนะตีกลับไปแล้วก็ยึดเอาผืนแผ่นดินในระแวกนั้นนะยึดครองจนล่าสุดพึ่งคืนผืนแผ่นดินให้นะครับยึดไว้หลายปีนะปะชาต,ชาติชาติก็บอกอิสราเอลว่าคืนในเข้าเทนานะยืนในเข้าเทนาค่อยๆคืนค่อยๆคืนค่อยๆคืน,คน,คนและเมื่อมาถึงสงครามครั้งสุดท้าย ซึ่งเรียกว่าสงครามยมคิปปูที่ว่าหรือวันลบบนทินบาปนั้นเป็นสงครามครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสงครามที่อิสราเอลนั้นลบกับชาติอาหรับสองชาติคืออียิปต์กับซีเรียในปี1974นะครับแต่สงครามครั้งนั้นเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของอิสราเอลกับชนชาติอาหรับในละแวกนั้นและก็ทำเขาเรียกว่าอะไรจบลงด้วยการเจรจาสงบศึกและไม่มีสงครามอีกเลย แม่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีรบกันปล,ปลายใช่ไหมครับใน,ในเขตของฉนวนกาซาช่วงเวสต์แบงก์นั่นจะรบกันหนึ่งๆแต่ก็ไม่เรียกว่าสงครามนะเป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งนะคนของคนที่อยู่กับคนที่เข้าไปอยู่แค่นั้นเองนะครับเทศกาลนี้ที่ว่านะเทศกาลนี้ของอิสราเอลนั้นเริ่มต้นที่ปฏิทินที่เขาใช้ปฏิทินของอิสราเอลในะเวลานั้นคงใช้เหมือนปฏิทินของเราที่เรียกว่าจันทรคติ ของเราเดี๋ยวนี้ใช้ปฏิทินที่เป็นสากลที่เรียกว่าสุริยคติใช่ไหมครับคือนับแต่คนยิวนั้นยังใช้จันทรคติคือนับจากข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์อยู่นะครับปฏิทินเขาก็จะนับอย่างนั้นว่านับเริ่มนับ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 ก็จะมีคนนับนะครับพอถึงเวลาใกล้จเทศกาลนี้เมื่อถึงใกล้เทศกาลนี้เขาก็จะทาอะไรเขาก็จะเป่าแต่ขึ้นนะครับให้รู้ว่าเทศกาลเปล่าแต่แเทศกาลนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว าเทศกาลนี้ก็จะเริ่มอย่างนั้นนะครับเป็นการเริ่มต้นเราเป็นการเริ่มต้นปฏิทินใหม่หรือปีใหม่นั่นเองพี่น้องคนอิสราเอลนะไม่ได้เริ่มนับเดือนมก,กราเหมือนเรานะเขาไปนับเดือนกันยาหรือเดือนตุลานะที่เรียกว่าเดือนนี้เขาเรียกว่าเดือนทิชูรี ถ้าออกเสียงไม่ผิดนะครับเดือนนี้เรียกว่าเดือนทิชรีซึ่งเป็นเดือนแรกของคนอิสราเอลเขานับเป็นวันขึ้นปีใหม่เทศกาลนี้อาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นเทศกาลฉลองขึ้นปีใหม่ก็ได้ของคนยิวนะเทศกาลฉลองขึ้นปีใหม่แต่เราเห็นว่าเทศกาลหรือประเพณีที่พระเจ้าทรงให้อิสราเอลนั้นได้เฉลิมฉลองได้กระทานั้นพระเจ้าได้ตั้งความล้าลึกหรือพระเจ้าได้ซ่อนบางสิ่งบางอย่างในน้ําพระทัยของพระเจ้าไว้ในเทศกาลเหล่านั้น านนการเป่าแตรนั้นการเป่าแต่หรือเทศ est, กาลเป่าแ,แต่นั้นมันเป็นภาพฝ่ายวิญ,ญญาณหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าซ่อนว่าการเป่าแตร,แรนของอิสราเอลนั้นเป็นเหมือนการปลุกคนของพระเจ้าเสียงแตร,แรนั้นเป็นเหมือนเสียงปลุกคนของพระเจ้าทั้งหมดในคราวเดียว นะครับจะใช้เสียงอะไรปลุกคนก็คงจะยากนะฉะนั้นใช้เสียงแตรนี่แหละซึ่งเป็นคนที่เขาเรียกรับรู้ทั่วกันไปเพราะเสียงแตรดังขึ้นก็แสดงว่ามันมีการสื่อสารบางอย่างมันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างของคนในชาติว่าชาติกําลังสื่อสารอะไรกับพวกเขาหรือพระเจ้ากําลังจะสื่อสารอะไรกับพวกเขาพี่น้องที่รักต,ตลอดทุกยุคทุกสมยัยเราพบอย่างนี้ว่าพระเจ้านั้น สื่อสารกับผู้คนหลายช่องทางนะครับพระเจ้าเพียรพยายามที่จะสื่อสารนะเปิดเผยโปรงสื่อสารกับเรานะในความเข้าใจมนุษย์นั้นในแต่ละยุคนั้นเราก็จำกัดด้วยความเข้าใจนะครับด้วยความเข้าใจถ้าในยุคของซาโลมอนในยุคสมัยโบราณในนุคสมัยนูน้นถ้าเราจะให้เขาใช้โทรศัพท์หรือบอกว่าเราสามารถคุยกันข้ามโลกข้ามทวีปได้เนี่ยเขาคงเข้าใจไม่ได้ นะเขาเข้าใจไม่ได้นะเราสามารถเห็นหน้กากันมองเห็นหน้ากันคนสมัยนั้นเข้าใจไม่ได้พระเจ้าก็ค่อยๆเปิดเผยเปิดเผยเปิดเผยและมนุษย์ก็สามารถเข้าใจเข้าใจและเข้าใจได้ไม่เพียงแต่เรื่องการสื่อสารของพระเจ้าพระเจ้ายังใช้เหตุการณ์มากมายในการสื่อสารผ่านเหตุการณ์ซึ่งคนเวลานั้นและเราเวลานี้ในการที่จะสามารถเข้าใจได้ว่าใช่พระเจ้ากําลังสื่อสารบางอย่างผ่านชีวิตของเรา ผ่านสิ่งที่โปร่งส่งให้เข้ามาในช่วงเราเหตุการณ์ประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลของเราอย่างน้อยที่สุดพระเจ้าสื่อสารกับเราสองอย่างนะผ่านเทศกาลอะไรอีสเตอร์กับคริสต์มาสใจไหมครับพระงสื่อสารว่าอะไรโปร่งส่งรักมนุษย์ทุกคนในโลกนี้และโปร่งปรารถนาใจทุกคนนั้นได้รับความรอดโปร่งเลยส่งองค์พระเยซูเจ้ามาโปร่งสื่อสารพี่น้องทุกปีเลยเดี๋ยวสองเดือนข้างหน้าในพี่น้อง นะครับช่วงนี้ทีมผู้รับใช้เราบอกอย่างนี้ว่าช่วงนี้ห้ามลาห้ามขาดห้ามตายนะผู้รับใช้เราบอกกันอย่างนั้นนะครับถึงกันนั้นก็ไม่วายที่จะป่วยไปสองท่านวันนี้ฝากอธิฐานเผื่อนะอาจารย์เจนกับอาจารย์ฝ้ายนะป่วยโคอิะไม่ใช่โควิดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นะพี่น้องก็หนุนใจพวกเรานะช่วงนี้ก็บอกว่ามีการประกาศจากกระทรวงว่านะไข้หวัดใหญ่ระบาดในเขตพื้นที่ที่เป็นสีแดงนะครับพื้นที่ที่ระบาดหนักที่สุด ก็คือแถบชนบุรีอะไรก็ชนบุรีพระพรก็ชนบุรีการท่องเที่ยวดีก็ชนบุรีอาหารอร่อยก็ชนบุรีใช่ไม้เมืองที่คนมาเที่ยวเยอะที่สุดก็ชนบุรีเศรษฐกิจดีก็ชนบุรีเก็บภาษีได้มากที่สุดก็ชนบุรีทุกอย่างชนบุรีทั้งนั้นเลยแถมโรคระบาดก็ยังชนบุรีอีกนะขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระพีได้บอกเราทั้งหลายว่าพระเจ้ากําลังสื่อสารกับเราผ่าน เทศกาลเทศกาลนี้ในการที่พระเจ้าส่งสัญญาณเสียงแห่งตแตรซึ่งสื่อสารหรือส่งสัญญาณในช่วงเทศกาลเป่าแตรนั้นเพื่ออะไรเพื่อว่าหนึ่งเราจะมีโอกาสฟังพี่น้องเมื่อเราฟังแล้วเราจะทําอะไรเมื่อเราได้ยินเสียงบางอย่างหรือเราได้ยินเสียงตแตรเราได้ยินเสียงของพระเจ้านั้นมันจะเกิดการตระหนัก เมื่อเราฟังแล้วเมื่อเราตะหนักเราจะทําอะไรมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์พี่น้องเวลาที่เราได้ยินเสียงอะไรเราจะทําอะไรเราจะหยุดใช่ไม่ใช่จะไม่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเราจะหยุดนะหยุดหยุดอะไรบ้างพระองค์พี่บอกว่าเมื่อเราได้ยินเสียงนั้นเราหยุดเราจะหยุด,ยดพฤติกรรมบางอย่างซึ่งเรากระทาอยู่ไม่ว่าดีหรือร้ายในเวลานั้นพอเราได้ยินเสียงเราจะหยุดสักครู่หนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะใคร่ครวญมีโอกาส สำรวจมีโอกาสมองหามีโอกาสที่จะทําบางสิ่งบางอย่างกับเสียงนั้นพี่น้องวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกเราพระเจ้าทรงเตือนเราพระเจ้าทรงเรียกเราและให้เรามีโอกาสได้หยุดเพื่อจะฟังคําสอนพี่น้องผมอธิบายคํานึงก่อนอธิบายคํานึงก่อนว่าเวลาที่เราเรียนตอนเช้าเวลาที่ผมสอนตอนเช้าสอนพระองค์ผีแลเรียนจากชั้นจากรรบชาของพระเจ้า การสอนนั้นต่างจากการเทศนาการสอนนั้นมุ่งเน้นที่นี่ความเข้าใจความรู้นะครับความเข้าใจความรู้พื้นฐานพระรมพีสิ่งที่เราจะนําไปใช้แต่ทุกครั้งที่พี่น้องฟังเทศนาผู้รับใช้เทศนาเราฟังเทศนานั้นการเทศนานั้นมุ่งเน้นที่นี่ นะมุ่งเน้นไปที่หัวใจมุ่งเท่นที่จิตวิญญาณของเรามุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการแก้ไขและเอาพระวจนะของพระเจ้าไปใช้ในการดําเนินชีวิต,ตแตกต่างกาันะชาเรามาเรียนนะเรามาเรียนนะผมสอนอาจารย์หลายคนสอนเราเรียนเรื่องอะไรเข้ามาที่นี่เพื่อเราจะเข้าใจนะรพระพรหมพูดถึงเรื่องอะไรนะชีวิตของคริสเตียนเป็นยังไงนะระบบการดําเนินชีวิตของคริสเตียนในการดําเนินกับพระเจ้าเป็นยังไงแต่เวลานี้เรากําลังฟังพระคำของพระเจ้าเพื่อ เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและจิตวิญญาณของเราได้รับการเติบโตขึ้นได้รับการเสริมสร้างขึ้นเสียงของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันวันนี้พระเจ้าเรียกเราเราทั้งหลายทุกคนที่นี่และเข้ามาฟังเสียงของพระเจ้าในเช้าวันนี้เพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้ากําลัง ชี้แนะอะไรผ่านพระคําของพระเจ้าพระเจ้ากำลังจะสอนอะไรพระเจ้าจะนำชีวิตของเรายัางไงและเราทั้งหลายทุกคนที่นี่มาเพื่อสแสวงหาหลายอย่างในชีวิตของเราสแสวงหาอะไรหลายอย่างไม่ได้มีความหมายสแสวงหาสิ่งที่อยู่ในโลกแต่สแสวงหาการนามัสการพระเจ้าแสวงหาการนมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนยูนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงเสียงของพระเจ้าทำให้เรามีโอกาสได้เงยหน้าขึ้นพี่น้องช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ยังอยู่ในช่วงภาวะสังคมก้มหน้าอยู่ไหมนะครับเจอหน้ากันก็นี่เลยนะครับเขาบอกว่าคนไทยนั่นเป็นผู้ที่เป็นคนที่ชอบสังคมก้มหน้าเขาบอกว่าเราคนไทยนั้นใช้เฟซใช้ไลายเล่นเฟซเล่นลายนั้นถั่วเฉลี่ยแล้วต่อคนนะต่อคนนะประเทศของเราใช้เวลากับสิ่งนี้8ชั่วโมงต่อวันว้าว พี่น้องมากหรือไม่มากมากเนาะวันนี้เสียงแตรของพระเจ้าเสียงเรียกของพระเจ้าบอกให้เราเงยหน้าขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ซะบ้างนะจากอะไรทีนะ่เราสาละวนอยู่วันนี้ของเงยหน้าขึ้นพี่น้องคิดดูผมเคยหนุนใจพี่น้องว่าสิบลดหรือทัาสางของพระเจ้าเนี่ยมันรวมทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่มันรวมเรื่องเวลาด้วยใช่ไม่ใช่จําได้ไหมครับ นะสิบรถของพระเจ้านะถ้าสางของพระเจ้านั้นมันหมายถึงเวลาด้วยพระเจ้าให้เราทุกคนเท่ากันวันหนึ่งเรามียี่บสี่ชั่วโมงยี่บสี่ชั่วโมงนั้นสิบรถคือเท่าไหร่นะเราคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเราจะไม่ตกเลขนะสิบรถของพระเจ้าคือสองชั่วโมงสี่สิบนาทีใช่ไหมครับเราใช้อย่างเต็มขนาดหรือเปล่าครับเราคืนให้พระเจ้าสองชั่วโมงสี่สิบไหมครับดูซีรีส์ห้าตอนได้ไหมสองชั่วโมงสี่สิบเนี่ย นะผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะชอบซีรีส์มากเลยนะเขาดูแบบเป็นอาชีพเลยนะไม่ใช่ดูแบบธรรมดานะคือตั้งใจดูดูแบบอาชีพเลยนะครับเราจาผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเราไปเที่ยวด้วยกันที่ข้ามไปที่ฝั่งพม่าตรงเขตแม่สายเขาซื้อซีรีส์นะซีรีส์เนี่ยมาขนาดเนี้ยผมถามเขาผมถามว่าแกจะดูกี่วันนี่ นะเขาบอกว่าโอ้สามวันก็จบแล้วฮะขนาดนี้นะเขาบอกว่าแกไม่รู้อะไรดูซีรีส์มันต้องดูต่อเนื่องออมันต้องดูต่อเนื่องอย่าเข้าห้องน้ําเชียวถ้าเข้าห้องน้าม,มันเขาเรียกเสียอัธรรนะทุกอย่างจะต้องกินนอนอยู่ที่นั่นเลยพี่น้องี่รักวันนี้ เสียงของพระเจ้าได้เรียกเราว่าจงเงยหน้าขึ้นและมองไปรอบๆและรู้ว่าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรารอบๆชีวิตของเราเราทั้งหลายทึ่งอยู่ในพระเจ้าเราทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเป็นคริสเตียนนั้นเราต้องเป็นคนที่ไวต่อเสียงของพระวิญญาณอาเมนเราต้องเป็นคนนั่นที่ไวต่อเสียงของพระวิญญาณซึ่งตัดกับเราผมหนุนใจพี่น้องบ่อยๆว่าเสียงของพระวิญญาณนั้นจะเบากว่าทุกเสียงในโลกนี้เสียงของพระวิญญาณซึ่งในเรานั้นเป็นเสียงที่เบาแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วย สันติสุขเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความรักเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยพละกําลังแต่เป็นเสียงที่เบาที่สุดในเสียงของทุกเสียงในโลกนี้เสียงของโลกนี้เบาดังเสมอนะพี่น้องนะ โดยเพราะเสียงของเรานี่ดังกวาทุกเสียงก็แล้วกันแต่เสียงของพระวิญญาณนั้นเบาเราต้องเป็นคนที่ไวต่อเสียงพระวิญญาณเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าตัดอะไรบางอย่างเสียงของพระเจ้าที่มาถึงเราโครงต้องการอะไรจากชีวิตของเราเราจะทําอะไรเราจะไปไหนเราจะตัดสินใจเรื่องอะไรเสียงของพระวิญญาณนั้นเราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ที่ไวและตอบสนองต่อเสียงนั้น เสียงที่ถูกเป่าขึ้นเสียงของเสียงแตรนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้เราทําสิ่งนี้แต่มันยังช่วยปลุกจิตสํานึกของเราพี่น้องปลุกจิตวิญญาณปลุกจิตสํานึกของใครต่อใครก็ตามที่กําลังหลับไหลอยู่ให้ตื่นขึ้นพระพี่บอกว่าหลายบางช่วงใช่ไหมครับจิตวิญญาณของเราหลับไหลจิตวิญญาณของเราหลงไหลหลับไหลเฉยชานะจิตวิญญาณของเราอาจจะ เน็ตเหนื่อยอาจจะท้อจิตวิญญาณเราอาจจะหลายอย่างเมื่อเราเจอกับหลายสิ่งแต่เสียงของพระเจ้าจะปลุกจิตวิญญาณของเราที่กําลังหลับไหลให้ตื่นขึ้นและพร้อมนะที่จะเข้านะสู่การดําเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉงที่สดชื่นนะและเต็มไปด้วยความเขาเรียกสดใหม่ในจิตวิญญาณของเราเสมอไม่ใช่ดําเนินชีวิตแบบโอเชยชาฝ่ายวิญญ,ญาณและที่สําคัญที่สุดพี่น้องจิตวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงปลุกเราขึ้นนั้น ทั้งหลายจะระวังระวัยในวันซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้หลังจากที่ผมบอกแล้วว่าเมื่อเทศกาลเสียงแตรเกิดขึ้นมีช่วงสิบวันหลังจากนั้นผ่านไปวันที่สิบนั้นจะเป็นเทศกาลลบมนทินบาปหรือยมคิดปูช่วงสิบวันนี้จะเป็นเวลาแห่งความเป็นความตายว่าคุณจะอยู่หรือจะไป คุณจะรับการอวยพรหรือคําแช่งสาบคุณจะอยู่หรือจะไปคุณจะเลือกเอาในการเดินตามกับพระเจ้าหรือคุณจะหันหลังให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากพระเจ้าทรงปลุกชีวิตของเราตลอดเทศกาลเสียงแตร10บวันพี่น้องจะมีเสียงแตรอยู่ตลอดวันเป่าตลอดเวลานะเสียงแตรจะเป่าตลอดเวลากระตุ้นเตือนเรียกนะ ให้เราทั้งหลายมีโอกาสให้อิสราเอลนั้นตื่นตัวอย่าลอดเวลาและรู้ว่าเวลานี้มันคือเวลาอะไรตลอดสิบวันนี้นะเสียงแตรจะดังเขาเรียกดังระงมดังกระหึม่มทั่วอิสราเอลประเพณีของคนยิวหรือรับบีของยิวเนี่ยสอนอย่างนี้ว่าในประเพณีหรือเทศกาลวันเป่าตแตรนั้นหรือเทศกาลเป่าตแตรนั้นหรือรรชชาฮานานั้น เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างโลกสร้างมนุษย์และเป็นวันพิพากษาในคราวเดียวกันประเพณีของยิวสอนอย่าง,งานั้นและรับบีก็บอกอย่าง,งานั้นและพวกเขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรพระเจ้าสร้างและพระเจ้าจะพิพากษาแต่สิ่งที่ไม่รู้คือวันพิพากษานั้นจะเกิดเมื่อไรเขาจะรู้ได้ตอนไหนเขาจะต้องรอให้ดวงจันทร์เนี่ยเขานับ ตามรูปร่างของดวงจันทร์ใช่ไหมครับจันทรคติที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหนทุกคนจะเฝ้าดูและเขาจะตั้งคนนะเขามีสภาเรียกว่าสภาเซนเฮดวินเนี่ยเพื่อตั้งคนให้ดูรูปล่างของดวงจันทร์เนี่ยในทุกวันนะนับหนึ่งสองสามบ้านเราเนี่ยกี่แรมกี่ครั้งนะ่อยจะนับ15ใช่ไหมครับนะแรมใช่ไหมสิบห้าคาเขาจะเป็นขึ้น1คึ่ง้า ใช่ไหมครับพอ15บห้าค่ำก็ไปเป็นแรมเอกใช่ไหมก็นับเวียนหมุนไปอย่างนี้นะครับก็จะมีคนนับชนนี้ก็จะเป็นคนที่นับแล้วก็เฝ้ารอดูว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหรวันแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไรเช่นเดียวกันพี่น้องว่าวันที่พระเจ้าจะพิพากษานั้นก็เป็นวันที่ทุกคนจะต้องเฝ้ารอเช่นเดียวกันแล้ววันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร่พระพีเทศกาลของคนยิวหรือรับบีของคนยิวประเพณียิวบอกว่าก็จะมีเสียงแตรงไง วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานั้นก็จะมีเสียงแตรที่เป่าขึ้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรจนกว่านะการนับของปฏิทินนั้นจะครบรอบและเสียงแตรจะเป่าขึ้นในมัทธิวบทที่24บข้อ36บกอกว่าแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันเวลาแม่แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาองค์เดียวพระเจ้าบอกชัดนะครับไม่รู้การพิพากษาจะเกิดขึ้นเมื่อไร พระเยซูริจเจ้าเสด็จมาเมื่อไรแต่สิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องกระทําก็คือทุกคนจะต้องเฝ้าสังเกต,ตว่าเดือนดับเมื่อไหร่วันเดือนดับเมื่อไหร่แรมเมื่อไหร่ทุกคนจะต้องเฝ้าระวังอะไรหูจะต้องฟังอะไรฟังเสียงแตรที่จะเป่าขึ้นทุกคนจะเฝ้าระวังตื่นตัวอยู่เสมอสายตาก็จับจ้องทุกคนนะเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเวลาเขาเรียกไม่มีเวลาทุกคนจะต้องจับจ้องอยู่มันเป็นสภาพที่สะท้อนให้เราเห็นสภาพฝ่ายวิญ,ญญาณว่า ตลอดชีวิตที่เราดําเนินกับพระเจ้านั้นตลอดชีวิตที่เราดาเนินกับพระเจ้านั้นเราต้องระวังระวัยชีวิตของเราตลอดเวลาพี่น้องนะผมเคยเทศนาหลายครั้งโดยเฉพาะในงานไว้อะไรว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะผมหนุนใจเรื่องนี้บ่อยๆเลยชีวิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะจากนั้นเราไม่เอาเรื่องชีวิตนั้นมาพูดล้อเล่นชีวิตเป็นเรื่องจริงจังพี่น้องชีวิตมีความหมายชีวิตนั้นสวยงามชีวิตที่พระเจ้าให้มีคุณค่า ฉะนั้นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องที่สําคัญเราจึงไม่เอาเรื่องของชีวิตมาพูดเล่นๆพระพีได้บอกว่าฉะนั้นคนอิสราเอลหรือคนอยิวนั้นจึงจริงจังมากในเรื่องนี้ว่าวันที่พระเจ้าเสด็จกลับมาวันแห่งการพิพากษาจะเกิดขึ้นทุกคนจึงระวังระวยัยเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กลัวจะพลาดพระเยซูยกตัวอย่างครั้งหนึ่งเมื่อหญิงฉลาดห้าคนกับหญิงโง่ห้าคนจําได้ไหมครับจำไหมเขาเตรียมตัวนะเขาเตรียมตัว นะหญิงฉลายก็ทําอะไรก็เตรียมน้ํามันในตะเกียงไว้ใช่ไหมแต่หญิงโง่ทําอะไรก็ไม่ได้เตรียมในะสุดท้ายพอเจ้าบ่าวมาเป็นอะไรเรียบร้อยเลยไปไม่ทันนะเหลือแต่หญิงฉลาดนั้นที่ไปพระองค์พีกําลังให้เราเห็นภาพอย่างนั้นว่าชีวิตของเราต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องก็เป็นเหมือนเสียงแตรซึ่งเตือนชีวิตของเราว่าอย่าไว้วางใจในอะไรในโลกนี้นะครับอย่าเอาชีวิตของเราไปวางไว้บนความมั่นคงที่เราคิดว่ามั่นคงในอะไรก็าตามบางคนก็เชื่ออย่างนี้ว่าเศรษฐกิจมั่นคงชีวิตมั่นคง สิ่งนั้นมั่นคงสิ่งนี้มั่นคงนะแต่พระองค์พีกําลังบอกเราอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรที่มั่นคงในโลกนี้ทุกอย่างจะต้องเสื่อมสลายไปแต่เราไม่สามารถที่จะไว้วางใจในอะไรได้คิดจักต้องทําอะไรเราต้องห้ายจะต้องทําอะไรเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาดําเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าเทศกาลนี้จึงเทศกาลสิ่งแรกที่ เตือนเราทั้งหลายว่าเมื่อเสียงแตรของพระเจ้าเมื่อเสียงเตือนของพระเจ้าดังขึ้นเราทั้งหลายจะต้องทําสิ่งแรกก็คือฟังพี่น้องวันนี้เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ในการที่จะฟังพอพูดถึงเรื่องนี้ก็คิดถึงนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการนอนหลับที่เคยเล่าพี่น้องฟังว่าผมเป็นคนที่นอนหลับไม่ค่อยสนิทเท่าไหรนะ่นักช่วงที่ผ่านมานะครับและก็อยากจะทําอยากจะไป อบรมเรื่องหนึ่งที่ผมไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นไม่น่าจะมีอยู่ในาศาสตร์ในการในการเรียนก็คือเรื่องของการไปฝึกการนอนหลับแบบสนิทนะเขามีเขาบอกว่ามีการอบรมนะบอกว่าถ้าคุณหลับไม่สนิทเนี่ยคุณต้องไปเข้าคอร์สก็คือฝึกการหลับะน้องจริงๆไม่ต้องฝึกเนาะการหลับเนาะใช่ไหมครับหลายคนไม่ต้องฝึกะ่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยโอ้โหเสียงเรือหางยาวมาแล้ว ผมก็อิจฉาคนประเภทนี้เหมือนกันนะนะครับพอเขาเรียกภาษาเราเรียกอะไรเมื่อหัวถึงหมอนนะ่ะหัวถึงหมอนใช่ไหมครับน่ะไปเลยเปิดเปิดเปิดเมื่อวานผมก็ถามหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่จะสมรสเตรียมตัวจะสมรสนะครับผมไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าเดียวจะผิดจรรยาบรนนะครับผมสอนเรื่องอ่เขาเรียกอะไรชีวิตก่อนสมรสนะครับผมก็ถามนะว่า สองคนเนี่ยมีใครกลนไหมเขาก็ยิ้มยิ้มเขาก็ยิ้มยิ้มนะแล้วผมว่ารู้ไหมคุณจะอ,อ,อยู่กับเสียงกลนนี้ไปตลอดชีวิตอะคุณโอเคไหมและเสียงกลนนี้มันจะไม่มันจะไม่ไพเราะเหมือนเสียงเพลงของดนุพลแก้วการแจ้อะไรนะมันจะไม่เสียงเพราะเหมือนอะไรทานินนิอทรเทพจะไม่อย่างนั้นเสียงที่มันจะ เวลาผมไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปกับท่านภูโสพี่น้องสมาชิกเราเนี่ยนะผมเนี่ยเรียนรู้เลยว่าโอ้แต่และคนเนี่ยมีสไตล์การกลนนะนะผมเป็นคนนอนหลับผมก็ยินเสียงทุกสับสําเนียงนะผมก็จดบันทึกไว้ในเมมโมรีอ๋อถ้าอา,อาชิพสื่อท่านนี้หรือพี่น้องท่านนี้อาจารเล่าท่านเนี้ยจ,จะกลนแบบนี้ บางท่านก็กลนแบบผมลุ้นใจจะขาดกึดก็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 กกกกกกผมก็นอนฟังกือก็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 ฟังหลายครั้งผมก็อ๋อนี่เป็นสไตล์บางคนก็ครอกใช่ไหมครอก รออีกบางคนม like ีลูกเล่นลูกรับอีกฟีเห็นไหมนอนคนละคนละเต็นเลยนะครอครอฟีฟีกึ๊กะกกกกกกผมก็ถามเขาว่าและจะรับกันได้ไหมสองคนเขาก็พยักหน้าแต่ไม่ได้ตอบผมนะผมไม่แน่ใจว่าเขาโอเคหรือเปล่า แี๋ยวต้องไปถามเขาอีกครั้งนะเขาจะทนได้ไหมนะโอ,โอ้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่านะผมก็หนุนใจเขาว่าเวลาที่คุณรักกันเนี่ยใช่ไหมคุณก็รักในความเป็นทั้งหมดของเขาใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับคุณรักเสียงโกลนเขาด้วยนะคุณปฏิเสธไม่ได้นะคุณจะบอกผมว่าอาจารย์วันนั้นนะใช่ไหมญาติของเขาเป็นญาติของข้าพเจ้าไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขแต่ข้าพเจ้าไม่รับกลนก็ไม่ได้ นะก็ไม่ไดนะ้มันต้องรวมความหมดในนั้นแหละฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักในะวันนี้เราทั้งหลายนี่ผมกําลังพูดถึงเรื่องอะไรสิ่งแรกนะที่เราทั้งหลายจะเข้าใจฟังเสียงฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับเมื่อพระเจ้าเตือนเราเราทั้งหลายจะต้องฟังเสียงนี้สองสิ่งที่สองก็คือว่าจากที่เราได้พบจากถ้อยคําของพระเจ้าคือเทศกาลหรือประเพณีเสียงแตรนั่นก็คือ หนึ่งเราฟังสองเมื่อเราฟังแล้วเราจะต้องทำส่วนนี้คือส่วนที่เราทั้งหลายจะต้องตัดสินใจละเมื่อเราฟังแล้วเราใคข่ควรแล้วเราเงยหน้าขึ้นแล้วนะเราใคข่ควรเราสแสวงหานระเราทำทุกอย่างแล้ววันนี้เราจะต้องตัดสินใจแล้ว คราวนี้อิสราเอลจะต้องตัดสินใจแล้วเมื่อการเป่าแต่เกือบจะถึงวันสุดท้ายแล้วคือวันที่เรียกว่าวันลบมนทินบาปหรือวันแห่งการพี่ภากษาช่วงเวลาสิบวันพี่น้องจะเป็นเวลาที่คนยิวนั้นใคร้ครวญตั้งใจสํานึกทบทวนชีวิตของตัวเองเพราะวันลบมนทินบาปนั้นใกล้จะมาถึงแล้วสิบวันนั้นทุกคนจะตั้งใจทุกคนจะเอาจริงเอาใจ เอาจริงเอาจังพ่อะไรมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะอยู่หรือจะตายเขาจะอยู่หรือจะตายเขาจะรับพระพรหรือรับคําแช่งสาปสิบวันนี้เป็นช่วงเวลาที่จำกัดมากๆพี่น้องเป็นช่วงเวลาที่จำกัดมากๆทุกคนจะต้องรีบกลับใจทุกคนจะต้องรีบเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเวลานั้นทุกคนจะต้องหันกลับทุกคนจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกคนจะต้องหันกลับ เลิกทำตัวแบบนี้ก็คือว่าเลิกทำตัวแบบลุ่มหลวมกลับใจจากวิญญาณที่ไม่สนใจในพระคำของพระเจ้ากลับใจจากการนินทาว่าร้ายจากสิ่งชั่วร้ายที่เขากำลังกระทำอยู่เขาต้องรีบเลยนะสิบวันนี้เป็นเวลาที่พระเจ้าทรงยืดเวลาบอกว่าพระเจ้ายังให้โอกาสพระเจ้ายังขยายเวลาและให้โอกาส เช่นเดียวกับพี่น้องที่รักวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซู์บอกว่าเราจะกลับมารับท่านอีกแต่การมานั้นเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พระบอกว่าให้เราทั้งหลายตื่นตัวอยู่เสมอใช่ไหมครับและพระองค์ทรงยืดเวลาในพระธรรมหนึ่งเปรตนั้นบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ลืมแต่พระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ช้านานเพื่ออะไรเพื่อเห็นแก่ใช่ไหมครับเพื่อเห็นแก่ใคร เห็นแก่คนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับความรอดเห็นแก่ครอบครัวของเราที่ยังไม่ได้รับความรอดเห็นแก่เพื่อนของเราพ่อแม่ของเราญาติพี่น้องของเราคนที่เรารักเหล่านั้นพระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยไว้ชาานานช่วงเวลานึงช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาท่้งหลายจะต้องทลารทำอะไรเราทั้งหลายจะทำอะไรเราจะถ้าเราเริ่ดดำเนินชีวิต ออกไปจากทางของพระเจ้ารีบกลับมาถ้าเราดําเนินชีวิตแบบล้มลวมนะกับพระเจ้าในความเชื่อจงกลับใจเสี่ใหม่นะถ้าเรายังมีชีวิตที่ห่างไกลจากพระคําของพระเจ้าไม่สนใจถ้อยคําของพระเจ้ากลับมาใหม่พี่น้องที่รักนนะวันนี้พระเจ้ายังให้โอกาสแก่เราทั้งหลายเสมอสุภาษิตบทที่19ข้อที่หนึ่งจึงบอกเราอย่างนี้ว่าคนที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังหัวรันจะถูกทําลายทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข อีกครั้งหนึ่งพระพีบอกอย่างนั้นนะครับว่าสุภาษิตยีบเก้าหนึ่งบอกว่าคนที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังหัวรั้นจะถูกทำลายทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขพระพีตอนนี้ให้ภาพอะไรให้ภาพของคนหัวรัน้นที่เป็นภาพของการกดหัวลงนะครับการกดหัวลงแต่อะไรแต่ยังดื้อรัน้นที่จะขึ้นเห็นภาพไหม แต่ยังที่จะแต่สุดท้ายพรมผิวกะไรคอจะหักคอคุณจะหักไงเพราะอะไรเพราะเจ้าเตือนจะไม่คําเตือนมีความหมายว่าคุณจะต้องทอมใจลงแต่ถ้าคุณฝืนคุณดือ้อคุณต่อสู้พรมผิวกว่าสุดท้ายคอคุณจะหักและคุณจะไม่มีโอกาสที่จะกลับใจวันนี้พระเจ้าจึงเตือนเราทั้งหลายว่าวันนี้เมื่อพระเจ้าเตือนเมื่อเสียงของพระเจ้ามาถึงเราจะเป็นจะต้องทอมใจลง วัฒธ,ธรรมประเพณีและรับบีของอยิวสอนต่อไปอย่างนี้ว่าซึ่งสอดคล้องกับพระวจนะขอ,ของพระเจ้าว่าในช่วงเทศกาลเป่าเสียงแตรสิบวันกว่าจะไปถึงวันคิปปูหรือวันลบมนทินบาปสิบวันนี้พระเจ้าจะเปิดหนังสือแห่งชีวิตพระเจ้าจะเปิดหนังสือสามเล่มด้วยกันนะพระเจ้าจะเปิดหนังสือสามเล่มเล่มแรกเรียกว่าหนังสือของคนดี เล่มที่สองพระเจ้าเปิดเรียกว่าหนังสือของคนชั่วแต่เล่มที่สามนั้นเป็นหนังสือของเขาเรียกวอะไรคนที่ยังอยู่ระหว่างสองกลุ่มนี้ทั้งทั้งดีและชั่วประเพนียวสอนต่อไปว่าในระหว่างสิบวันนี่แหละในระหว่างสิบวันเมื่อพระเจ้าทรงเปิดหนังสือทั้งสามเล่มนี้ออก พวกเขามีเวลาในการที่จะกลับใจในการที่จะกลับมาในการที่จะยอมจำนนกับพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะย้ายชื่อของตนชีวิตของตนไปถูกจดไว้ในหนังสือเล่มแรกคือหนังสือที่เรียกว่าหนังสือของคนดีหนังสือแห่งชีวิตนั่นเองเขาจะทำทุกวิถีทาง และอย่างหนึ่งที่เขาทำและก็ทำเป็นเหมือนเทศกาลในเขาเรียกว่าในช่วงเทศกาลนั้นเขาจะทำเรื่องหนึ่งนะซึ่งมาจากพระธรรมมีคาบทที่7ข้อ18ถึงคือการโยนขนมปังลงในน้ำผมจำได้ว่าผมเคยเทศนาพระธรรมตอนนี้นะครับเขาจะช่วงเทศกาลนี้เขาทำอะไรในช่วงวันสุดท้ายใกล้วันสุดท้ายนั้นทุกคนจะเอาขนมปังโยนลงในน้ำก่อนถึงวันลบมลทินบาปเพื่อแสดงอะไรเพื่อสื่อถึงอะไร เป็นวิธีที่กำลังบอกว่าฉันกำลังเวียงบาปของฉันทิ้งออกจากชีวิตของฉันฉันเวียงบาปฉันทิ้งบาปฉันเอาความบาปที่ทำเอาความละเมิดเอ,อะไรก็ตามทิ้งออกไปในช่วงเวลานี้เพื่ออะไรเพื่อพอเข้าถึงวันลบมันทินบาปนั้นชื่อของฉันจะถูกเปลี่ยนไปจดอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตเล่มแรกนั้นพี่น้องที่รักวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่ พระเจ้าทรงซ่อนบางสิ่งบางอย่างแล้วทั้งหลายได้รับการเปิดเผยจากถ้อยคําของพระเจ้าว่าพระเจ้าให้ประเพณีของอิสราเอลหรือประเพณีของอยิวนั้นเป็นภาพทับซ้อนหรือเป็นภาพหลักฐานทับซ้อนในข้อความแห่งพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะแน่ใจเพื่อเราจะมั่นใจว่าถ้อยคําของพระเจ้านั้นเป็นความจริง และนัเดียวกันก็เตือนให้เราทั้งหลายนั้นในการพรักพร้อมและไม่ประมาทระวังระมัดระวังในการดําเนินชีวิตทุกวันและที่สําคัญที่สุดก็คือการไวต่อเสียงของพระเจ้าเรื่องนี้เตือนเราพี่น้องและเทศนาะบ่อยๆว่าเราทั้งหลายจะต้องไวต่อเสียงของพระเจ้าไวต่อเสียงของพระวิญญาณซึ่งอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องพระวิญญาณนั้นตรัส อยู่ในใจของเราทุกวนันในชีวิตของเราทุกวันนะเราจะได้ยินเสียงของพระองค์เมื่อไหร่ยังไงก็เวลาที่ทั้งหลายใช้เวลากับพระองค์ใช่ไม่ใช่ทุกวันพี่น้องอย่าลืมนะใช้เวลากับพระเจ้าใช้เวลากับพระวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องเรื่องนี้นะเรื่องนี้เราต้องบอกอย่างนี้ว่าเราละเลยผมใช้คํานี้ว่าเราละเลยพระเจ้าผู้อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่กับเราและเราละเลยพระองค์ เราละเลยเราไม่ได้พูดคุยเราไม่ให้เกียรติเราไม่ได้พูดถึงโปรงคือพระวิญญาณซึ่งอยู่ในชีวิตของเราเราละเลยที่จะฟังเสียงของโปรงหลายครั้งเราดับเราไม่ให้โปรงยอมที่จะใช้หรือทําอะไรในชีวิตของเราเลยแต่วันนี้อยากจะหนุนใจและท้าทายทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งว่าเสียงของพระวิญญาณเสียงของพระเจ้านั้นโปรงยังตัดกับเราตลอดเวลาทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราโปรงยังตัดอยู่ที่ว่าเรา ฟังหรือไม่ฟังแค่นั้นเองถ้าเราฟังวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าเราทั้งหลายจะสามารถเราไม่ต้องเข้าไปสู่วันสุดท้ายวันที่สิบคือวันแห่งการพิพากษาของพระเจ้าแต่เราได้ถูกเปลี่ยนวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าช่องเราได้ถูกเปลี่ยนแล้วนะเราชื่อของเราจดไว้ในหนังสือแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว ขอให้ถ้อยคําของพระเจ้าเสียงของพระเจ้านั้นนจะเตือนชีวิตของเราตลอดชีวิตของเราในการเดินไปกับพระเจ้าทุกวันเราที่ฐานร่วมกันพระเจ้าพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์พระเจ้าทรงแสนดีและสัตย์ซื่อในชีวิตของคําทั้งหลายแผนของพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลายคือแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ และไม่ใช่แผนเพื่อจะทำลายโรงโชคา,าแต่แผนนั้นเพื่อเราทั้งหลายจะมีอนาคตและมีความหวังใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงเช่นนี้ในชีวิตของข้ามทั้งหลายขอบพระคุณโปรองและสรรเสริญโปรองในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน